วียดนามท่านจำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วผมไปที่ดานังบ้านเรือนยังมีรอยกระสุนอยู่เลยกฎหมายไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่คอมมิวนิสต์อย่างเดียวถ้าคุณจะไปลงทุนผมจำได้เลยไปถึงเขาก็จะชี้ว่าอันนี้เราจะลงทุนร่วมแต่เราไม่ควักเงินนะเราให้ที่ดินแล้วก็เปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วแต่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนอะไรไปไม่รอดจนมากในประมาณปี1998ก่อนหน้านั้นมีโครงการปฏิรูปที่เขาประกาศออกมาเขาเรียกว่าดอยมัวก็คือ renovation ปฏิรูปประเทศใหม่ในการปฏิรูปของเขานั้นคืออะไรเมื่อก่อนไม่มีการเป็นเจ้าของธุรกิจเขาโปรโมท private business เลิกนารวมแล้วไม่พิมพ์ขอแค่นั้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาเริ่มขจัดกฎระเบียบข้อบังคับออกลายเส้นธุรกิจเร็วขึ้นลงทุนอินฟราแต่ที่สำคัญคือการออกกฎหมายข้อหนึ่งปีนั้นเนี่ยประมาณปี2013 10ปีเท่านั้นเองกฎหมายฉบับนี้เรียกว่า Resolution 29ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาการศึกษาในขณะนั้นมันมีอยู่ประมาณ 7-8 ข้อที่เป็นหลักการใหญ่ของเขาแต่มีอยู่ 2-3 ข้อที่พลิกประเทศเขาเลยข้อหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงยกเครื่องทั้งคอนเทนต์การศึกษาพัฒนาครูบาอาจารย์สร้าง Innovation ในการเรียนการสอนอันนี้เป็นเบสิกปกติแต่อันที่คนอื่นไม่มีก็คือเขาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเน้นเรื่องของ scientific เน้นเรื่องของ STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เขาเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยตรงเลยกับตลาดแรงงานและสถาบันวิจัยต่างๆของเวียดนามผลิตนักวิจัยที่ออกมาเยอะที่สุดในอาเซียนนักศึกษาของเขาไปสอบแข่งที่เขาเรียกว่าพิซซ่าเป็นเทสภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาตี OECD นี่กระจุยเลยฉะนั้นเขาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2013มันมาออกผลเอาตอนนี้ตอนที่ธุรกิจไฮเทคที่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนนี้ไปลงที่จีนเกิดความสั่นคลอนเพราะว่าจีนเริ่มมีปัญหาย้ายออกมาไปอยู่เวียดนามหมดเริ่มต้นเนี่ยมันตั้งแต่สมัยซัมซุงย้ายไปซัมซุงไม่อยากอยู่เมืองไทยเพราะว่าถูกโดมิเนตโดยญี่ปุ่นเกาหลีไม่ค่อยยอมอยู่กับญี่ปุ่นเพราะอาจจะกลัวว่าสู้เขาไม่ได้ไปตั้งหลักที่สิงคโปร์ที่เวียดนามเดิมทีเนี่ย iPhone ของเขาเนี่ยซัมซุงเนี่ยคิดว่าจะมาที่เมืองไทยเขามาเริ่มทำเรื่องเครื่องไฟฟ้าที่เมืองไทยแต่เขาไปอยู่เวียดนามแต่พอมีนักศึกษามีนักวิทยาศาสตร์มีวิศวกรมาขนาดอย่างนี้ Google มาแล้ว Microsoft มาแล้ว iPhone มาแล้วทยอยกันมาเกือบหมดย้ายจากจีนมาอยู่ที่เวียดนามเขาสามารถใช้จังหวะอย่างนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เต็มไปหมดเลย